วันนี้นะคะแม็กก็จะพาทุกคนมาเพาะเมล็ดแคคตัสกันนะคะอยากจะมาลองทำให้ทุกคนได้ดูกันเผื่อว่าใครจะชอบแล้วก็อยากจะไปหาซื้อเมล็ดมาลองเพาะเหมือนกันบ้างนะคะเมล็ดที่เราจะมาเพาะในวันนี้นะคะก็จะเป็นเมล็ดของแคคตัสที่มีหน้าตาคล้ายๆกับฟักทองนะเป็นแคคตัสที่แม็กชอบมากที่สุดแล้วก็เลี้ยงเยอะที่สุดนะคะตอนที่น้องโตแล้วนะคะน้องก็จะมีหน้าตาแบบนี้นี่จะเอามาให้ดูกันแบบนี้เขาจะเรียกว่าแอสโตรนะคือมันจะมาจากชื่อของจีนัสเขาซึ่งจีนัสมันก็คือสกุลของต้นไม้นะคะสกุลของเขาก็คือแอสโตรไฟตัมนั่นเองแอสโตรมันก็มาจากคำว่าสตาร์ที่แปลว่าดาวน้องคือน้องเขาหน้าตาคล้ายๆดาวแบบที่ไม่มีลายแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบที่มีลายน้อยๆแบบนี้แบบนี้ก็คือจะเหมือนเป็นพันธุ์ปกติธรรมดาเลยแล้วก็จะมีแอสโตรที่เป็นแอสโตรที่ลายเยอะๆเลยอะแบบที่เขาเล่นกันแพงๆเลยที่มันลายสวยๆเหมือนงานศิลปะเลยอะทุกคนเนี่ยแม็กจะขึ้นรูปไว้ให้ดูนะคะแบบนั้นก็จะเรียกว่าแอสโตรซูเปอร์ที่เขาเรียกว่าลาย V มันเป็นรูปตัว V อะไรเงี้ยแบบนั้นก็จะราคาแพงราคาสูงกว่าแล้วนี้เราก็จะพามาเพาะเมล็ดของแอสโตรกันก่อนที่เราจะไปเพาะกันนะคะทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าเพาะยากไหมหรือว่าเพาะแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะนานแค่ไหนมันถึงจะโตหรืออะไรอย่างนี้นะคือแม็กได้ทำการเพาะไปแล้วนะคะครั้งแรกเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเดือนมกรานะคะประมาณ20วันหลังจากที่เพาะนะอันนี้ได้ประมาณ20วันแล้วเดี๋ยวให้ดูที่แม็กเพาะไปล็อตแรกนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างเราก็จะใส่ในถุงซิปล็อกแบบนี้น้องก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะถ้าใครติดตามใน IG ของแม็กก็จะเห็นน้องหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้คืออายุประมาณ20วันนะคะหลังจากเพาะกว่าเขาจะใช้เวลาที่จะโตแบบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้เวลานานนะทุกคนสำหรับใครที่ใจร้อนก็อาจจะไม่เหมาะกับการเพาะเมล็ดนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ได้รีบร้อนแล้วก็เพาะไปเรื่อยๆไม่ได้คาดหวังกับการที่เขาจะงอกเร็วๆอ่ะก็เราจะรู้ตัวอีกทีคือเขาก็อาจจะโตจนเราแบบคาดไม่ถึงแล้วก็ได้อะไรเงี้ยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เพาะกันก่อนเลยนะว่าแม็กใช้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นเมล็ดของเจ้าแอสโตรนี่แหละนี่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเมล็ดเขาหน้าตาเป็นยังไงถ้าใครติดตามใน Instagram ของแม็กนะคะก็จะเห็นว่าแม็กเคยลงคือแม็กจะคอยอัปเดตใน IG บ่อยมากอันนี้นะคะก็เป็นเมล็ดของเจ้าแอสโตรอันนี้เป็นแอสโตรไฟตัมแอสซิเรียสปกติธรรมดาอันนี้ก็จะขายถูกหน่อยราคาของเมล็ดก็จะไม่แพงเท่ากับเมล็ดที่มาจากแม่พันธุ์ที่ลายสวยๆพ่อพันธุ์ลายสวยๆอันนี้คือ150เมล็ดนะแม็กซื้อมาในราคา100บาทนะคะเป็นร้านใน Instagram นะเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะคะส่วนอันนี้นะคะ Astro Super Kabuto นะเจ้า Astro ที่มันมีลายหนาๆลายขาวลายสีขาวเยอะๆแบบลายสวยๆลายชัดๆมากกว่าแบบลายธรรมดาอันนี้นะ25เมล็ดในราคา100บาทเท่ากันต่อไปนะพอเมล็ดเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีเป็นดินสำหรับปลูกแคคตัสนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายๆร้านแม็กก็เห็นว่าเขาแนะนำให้ใช้พีทมอสในการเพาะเมล็ดแต่ถ้าไม่มีพีทมอสเราก็ใช้ดินแคคตัสได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่หินภูเขาไฟนั่นเองจริงๆจริงๆนี่เป็นถุงใหญ่เป็นหินภูเขาไฟขนาดใหญ่แบบนี้นะคะแบ่งมาใส่กระถางแบบนี้เราก็จะต้องมีกระถางนะคะก็จะเป็นกระถางอันเล็กๆแบบนี้แล้วแต่สะดวกเลยแล้วแต่ใครมีแบบไหนนะแม็กจะใช้เป็นกระถางกลมสีขาวแบบนี้นะคะขนาดประมาณ2นิ้วแม็กก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะเป็นช้อนพลาสติกแม็กจะเอาไว้ตักดินจะต้องมีเป็นภาชนะใส่น้ำด้วยนะคะอะไรก็ได้นะที่สามารถใส่เจ้ากระถางอันนี้ลงไปได้แบบนี้ต่อไปนะคะแม็กก็จะมีป้ายชื่อแบบนี้ด้วยป้ายแบบนี้สำคัญมากนะคะแบบนี้แม็กซื้อมาโหลและ20บาทมั้งต่อไปนะคะก็จะต้องมีนี่นะคะอันนี้เป็นวิตามิน B1 นะคะที่เอาไว้ใส่ในต้นไม้นะทำให้พืชอะแตกรากได้มากแล้วก็แบบทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าพอยิ่งรากเขามากเขาก็จะได้สารอาหารที่เพียงพอแล้วเขาก็เจริญเติบโตได้ดีเนาะอันนี้เป็นวิตามิน B1 นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ๋ยนี่
ปุ๋ยแบบนี้เขาเรียกว่าปุ๋ยออสโมโคสไอปุ๋ยอันนี้จะช่วยให้เหมือนกับบำรุงดินทำให้ดินมันมีสารอาหารที่เพียงพอต่อต้นไม้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นผงกันราแบบนี้เจ้าตัวแคคตัสเนี่ยมันไม่ชอบความชื้นใช่ไหมเพราะพอมีความชื้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นราได้ง่ายมากเพราะว่าเวลาเขาอยู่ในซิปล็อกที่เราจะต้องเพาะเขาในระบบปิดที่ไม่ให้เขาโดนอากาศเนี่ยมันจะทำให้มันชื้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีผงกันราเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเชื้อรากับต้นอ่อนได้นะตอนเพาะเขาต้องอยู่ในระบบปิดเพราะว่าถ้าเปิดถุงหรือว่าเอาไปวางกลางแจ้งกลางอากาศเนี่ยมันจะทำให้ความชื้นมันสูญเสียได้เร็วอะตอนเด็กๆเขาต้องการความชื้นมากแล้วเวลาเขาจะเติบโตเนี่ยเขาจะเก็บน้ำไว้ในตัวเองเพราะว่าภายในแคคตัสเขาก็จะมีน้ำใช่ไหมตอนเด็กๆเขาก็จะแบบชอบความชื้นเพราะเขาจะดูความชื้นเก็บไว้ที่ตัวเขาเองเพื่อเขาโตขึ้นพอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาถึงจะชอบแดดเพราะว่าเขามีน้ำในตัวเขาพอแล้วแต่ว่าถ้าเขาเด็กอยู่แล้วเขายังมีน้ำไม่พอเนี่ยเขาก็จะไม่โตอะทุกคนต่อไปนะคะก็จะเป็นถุงซิปล็อกแบบนี้บางคนแม็กก็เห็นว่าเขาจะใช้เป็นแบบกล่องฝาโดมที่เป็นกล่องพลาสติกอันนั้นแม็กว่านะก็สะดวกดีนะแต่ว่าแม็กยังหาซื้อไม่ได้นะคะก็เลยจะใช้ซิปล็อกไปก่อนนะแล้วก็แม็กก็จะมีอันนี้ด้วยนะคะคืออันนี้แม็กจะใช้ในการหนีบเมล็ดอุปกรณ์ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเพาะเมล็ดกันเลยนะคือถ้าใครกลัวโต๊ะเลอะอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เอากระดาษอะไรมาปูรองก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวแม็กจะทำบุญนี้ไปเลยแล้วกันเราก็จะเอาหินภูเขาไฟนะคะเทไว้อันนี้มันอยู่ประมาณนี้มันก็จะไปปิดรูใต้กระถางใส่ดินปลูกลงไปนะคะเราไม่ต้องไปกดให้ดินเขาแน่นๆนะเพราะว่าแคคตัสเขาชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีนะคะเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปกดให้เขาแน่นให้เขาระบายน้ำยากนะเกลี่ยให้ดินมันเท่าๆกันใส่ประมาณนี้นะคะให้มันเหลือขอบกระถางหน่อยแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่ปุ๋ยใส่ไปบนดินเลยนะจะใช้อันนี้หยิบก็ได้นะแล้วก็วางใส่ไม่ต้องเยอะนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใส่ดินลงไปอีกชั้นหนึ่งครั้งนี้ใส่ให้เต็มกระถางเลยนะเราเตรียมดินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใช้อันนี้กับภาชนะใส่น้ำที่เราพูดถึงไปเอาน้ำเทใส่ลงไปเลยแม็กจะใส่น้ำลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมาใส่ยากันรากันนะคะประมาณนี้ผสมลงไปเลยแล้วก็ใช้ด้ามมันคนนี่แหละน้ำมันก็จะกลายเป็นสีขุ่นๆแบบนี้เห็นไหมแล้วก็จะใส่ตัวB1เข้าไปในน้ำด้วยแล้วอันนี้มันเหม็นๆนิดนึงแล้วก็ไม่อยากดมควรให้น้ำมันผสมกันเราจะเอากระถางอันนี้แช่ลงไปในน้ำนะเพื่อที่เราจะให้ดินเขาดูดซับน้ำขึ้นมานะคะเราก็จะรอให้ดินเขาดูดซับน้ำนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะคะอันนี้คือก่อนที่เขาจะดูดน้ำขึ้นมานะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีกสักพักนะดินมันจะชุ่มขึ้นประมาณ15นาทีเดี๋ยวเรามาเจอกันหน้าของดินเริ่มมีความชุ่มขึ้นมาแล้วนะคะจะมาโรยเมล็ดกันเลยแล้วมันก็จะเอาเมล็ดเข้าไปเลี้ยงในนี้เลยนะบนหน้าดินอันนี้มันมีประมาณ22เมล็ดนะคะแม็กก็จะเลี้ยงเข้าไปในกระถางละ11เมล็ดนะจริงๆมันจับโรยไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าแม็กกลัวเขาไปทับกันเลี้ยงกันดีกว่าแม็กใส่รวมกันไปเลยดีกว่ากระถางเดียว22เมล็ดไปเลยให้ดูวันนี้มี22เมล็ดนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเขียนป้ายชื่อกันแล้วก็ปักไปเลย
ราจะเขียนอันหนึ่งไปเขียนป้ายชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ถุงซิปล็อกกันนะไว้ที่ถุงด้วยก็ได้นะคะว่านี่เป็นล็อตที่สองของแม็กก็เขียนเลข2ลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปวางไว้ในที่ที่มีแสงแต่ว่าไม่ต้องเป็นแดดนะคะเอาเป็นที่แบบแสงลำไรก็พอนะคะแล้วเราจะเพาะในระบบปิดแบบนี้นะคะไปประมาณ 3-6 เดือนเลยนะในช่วง3เดือนแรกเนี่ยเราก็อย่าพยายามไปเปิดบ่อยนะคะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปพามาเพาะเมล็ดแล้วก็ใครเพาะแล้วเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมมาบอกกันบ้างนะคะสำหรับใครที่อยากติดตามการเจริญเติบโตของน้องๆที่แม็กเพาะนะคะก็ฝากเข้าไปดูกันได้ใน Instagram ของแม็กนะเพราะว่าแม็กก็จะลงอัปเดตบ่อยๆนะคะว่าน้องเป็นยังไงบ้างแล้วเนาะแล้วก็ใครอยากไปดูต้นที่แม็กเลี้ยงหรืออะไรยังไงก็เข้าไปดูใน Instagram แม็กได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม็กขอลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย